การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS คุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรรวมถึงลัคนาราศีถ้าใครยังไม่ทราบของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันต่ออย่างเข้าใจนะคะว่าโอ้อันนี้แหละเป็นดวงของเรานะคะส่งเข้ามาถามได้ที่หมายเลข4221606นะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์พูดคุยสายสดนะคะลงทะเบียนที่024960493-4นะคะช่วงที่แล้วนะคะเราเริ่มต้นกันไปแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์ตลอดปี2560ของราศีมังกรจนถึงราศีเมษนะคะช่วงนี้เราจะมาต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะทีนี้มาถึงราศีพฤษภค่ะนะราศีพฤษภปีนี้ค่อนข้างจะราบรื่นในหลายๆเรื่องแทบจะไม่มีเคราะห์กับเขาเลยฟังแล้วชื่นใจนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยปีนี้จะมีงานผ่านเข้ามาหลายอย่างทั้งงานประจำงานพิเศษจะมีคนชวนร่วมงานนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนย้ายที่ทำงานใหม่ได้ตำแหน่งงานใหม่นะก็เป็นเรื่องที่สดใสสำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องงานนี่สำคัญเรื่องงานสำคัญเลยนะครับอันที่สองก็คือมีโอกาสได้ยานพาหนะคันใหม่ค่ะและบางคนทำงานบริษัทบางทีอาจจะได้เป็นรถประจำตำแหน่งก็ได้ด้วยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นี่ก็สบายตัวนิดนึงนะคะครับแล้วก็อันที่สามก็คือชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสย้ายที่อยู่ใหม่นะมีโอกาสเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่ใหม่แต่ก็เป็นการย้ายที่ดีขึ้นนะครับนะครับและการย้ายที่อยู่ของชาวราศีพฤษภมักสัมพันธ์กับเรื่องงานแต่บางคนไม่ได้ย้ายนะครับแต่แปลว่าเดินทางบ่อยมากเพราะงานพาไปนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือมักจะมีโชคลาภแต่ก็ไม่มากนักนะแต่ว่าเป็นลักษณะโชคเล็กๆที่เข้ามาตลอดเวลาตลอดทั้งปีบางคนได้ยินปุ๊บเอาวันที่1กับ16มาแล้วนะคะแต่เป็นโชคเล็กๆฮะแต่ว่ามาแบบสม่ำเสมอเรียกว่าล่าแบบน้ำซึมบ่อทรายมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาเรื่อยๆดีมาหลายๆทีดีกว่าทีเดียวนะใช่ครับค่ะมีแต่อีกแล้วนะข้อที่ควรระวังชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเหตุว่าจะได้อะไรใหม่ๆเรื่อยไงก็เลยจะเป็นปีที่จะใช้จ่ายเงินสูงนะครับก็หมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายอย่างก็พวกนี้ก็เลยอาจจะต้องลงทุนมั่งซื้อมั่งจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ควรจะต้องมีแผนการใช้เงินสักนิดหนึ่งมิฉะนั้นเดี๋ยวจะบานปลายนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าจะมีปัญหาเรื่องบริวารสร้างปัญหาให้เดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานนะคงต้องใส่ใจเรื่องลูกหลานเป็นพิเศษเพราะว่าปีนี้จะป่วยบ่อยอาการป่วยของลูกหลานมักจะเป็นเน้นเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับนะครับก็ป่วยบ่อยนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนิดเดียวฟังแล้วค่อนข้างชื่นใจใช่ไหมคะพฤษภค่อนข้างดีเนาะรับรื่นต่อกันด้วยชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนในด้านดีก็คือมีโอกาสเปลี่ยนงานเหมือนกันแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นแต่ชาวราศีมิถุนตำแหน่งงานที่เปลี่ยนเนี่ยจะยังไม่สูงนักจนกว่าจะเป็นปลายปีจะได้ตำแหน่งที่ดีมากไม่เหมือนคนอื่นเขาคือต้นปีเนี่ยจะได้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจต้นปีทำไมได้นิดเดียวอาจจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าใช่ครับอาจจะขึ้นเดือนพิเศษไงอาจจะได้พิเศษได้โบนัสนิดหน่อยแต่ว่าถ้าปลายปีเนี่ยเหมือนไปรับหน้าที่ใหม่ที่สูงขึ้นทันทีเลยนะครับทีนี้อันที่สองก็คือว่าชาวราศีมิถุนจะมีโอกาสพบรักใหม่สำหรับคนโสดนะครับแต่ว่าคำว่าพบรักเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีความพร้อมนี่หมายถึงการได้บุตรหลานนะครับนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ในสถานะแบบไหนเพราะเราเรียกว่ามีลาภสัตว์สองเท้าเอาทีนี้ข้อ3เนี่ยจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างแดนหรือไปในถิ่นไกลบ่อยครั้งในปีนี้บ่อยกว่าเดิมบ่อยเลยครับปีนี้ได้ไปบ่อยคือว่ามีโอกาสได้ท่องเที่ยวเพราะว่าบางทีเปลี่ยนอาชีพไปจัดทัวร์ก็ดีนะนะคะครับทีนี้อันที่4ก็คือว่าจะมีโอกาสสำหรับคนที่สูงวัยเนี่ยจะมีโอกาสข้อ4จะได้บุตรหลานและมีงานมงคลในครอบครัวนะลูกหลานแต่งงานแต่งงานคืองานมงคลเนี่ยมันมี3-4ลักษณะนะฮะ1ก็คือลูกหลานแต่งงานถ้าเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็คือขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่นะครับแล้วเปิดร้านใหม่ค่ะนะเปิดธุรกิจใหม่ไงแล้วบางทีก็ลูกหลานบวชนะแล้วลักษณะนี้คือว่ามีเรื่องมงคลในครอบครัวนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือการเงินจะมั่นคงมีโชคทั้งไกลและมีโชคจากการให้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนมีฐานะผู้ใหญ่หรือว่าคนมีชื่อเสียงสนับสนุนค่ะงั้นคนราศีมิถุนก็ค่อนข้างดีนิดนึงเอาแต่ด้านที่ต้องระวังกันบ้างคนราศีมิถุนที่ต้องระวังมากพิเศษในปีนี้คือโรคที่เกี่ยวกระดูกและข้อนะครับคือปัญหาโรคกระดูกข้อหรือโรคที่เกี่ยวระบบประสาทโดยเฉพาะสูงวัยเนี่ยเรื่องระบบประสาทต้องระวังนะครับระบบประสาทของคนสูงวัยมักมาจากปัญหาเรื่องสมองนะครับระวังให้ดีร้านที่2ก็พี่น้องจะป่วยไข้หรือมีเรื่องเดือดร้อนมาพึ่งพาค่ะนะครับร้านที่3จะเสียทรัพย์เพราะยานพาหนะบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเปลี่ยนนะเพราะว่า
ในดวงก็บอกว่ามีโอกาสจะได้ตำแหน่งใหม่ก็น่าจะต้องเปลี่ยนรถด้วยอุ้ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอคะอาจารย์เอาถือโอกาสไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังของชาวมิถุนนะคะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะทีนี้ราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นราศีที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากคู่ครองหรือจากหุ้นส่วนไอ้นี่มีลักษณะเหมือนกับว่ามีข้อแม้นะครับว่าทรัพย์สินเงินทองที่จะเกิดขึ้นได้ต้องร่วมกันไม่ได้ได้คนเดียวได้จากคู่ครองหรือไม่ก็ต้องลงทุนร่วมกับผู้อื่นถึงจะได้ถ้าไม่ลงทุนร่วมกันก็ไม่ได้นะครับทีนี้ข้อ2นี่ก็คือชีวิตของคนราศีกรกฎในปีนี้ค่อนข้างจะมั่นคงมีความสุขราบรื่นในชีวิตครอบครัวก็คือว่าชีวิตเขามั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักก็ยังเป็นอะไรที่ราบรื่นนะครับเฉพาะในข้อ3เนี่ยโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยนะครับจะพบรักใหม่แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนตกลงปลงใจนะครับเพราะหมายความว่าความรักที่ว่าเนี่ยยังไม่มั่นคงนักอาจจะมีโอกาสดูใจกันสักหน่อยอาจต้องดูใจกันสักพักเพราะหมายความว่าอย่างนี้ว่าคนกรกฎเนี่ยมีโอกาสจะพบรักหลายครั้งในปีหน้าในปี60นี่แหละสดชื่นอีกแล้วใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องเลือกให้ดีๆนะอย่าเพิ่งรีบร้อนคนที่มีครอบครัวแล้วจะราบรื่นดีนะคะมั่นคงส่วนคนโสดเนี่ยถ้าได้พบรักใหม่เนี่ยพบรักใหม่เนี่ยจะต้องใจเย็นๆใช่เพราะว่ามีให้เลือกมากกว่า1คนนะเพราะฉะนั้นแบบว่าเลือกให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับอย่ารีบร้อนมาแต่กันค่ะมาแต่ละก็คือปีนี้คนกรกฎเนี่ยมีเรื่องใช้จ่ายเงินมากแล้วก็มีโอกาสถูกหลอกให้เสียเงินแต่ไม่กระทบกับฐานะนะเพราะว่าค่อนข้างมั่นคงในปีนี้โอ๊ยแต่ว่าไม่เสียเงินก็จะดีกว่าก็ใช่ครับอย่างนี้ก็รอบคอบนิดนึงนะครับนะครับแล้วอันที่2ก็คือพี่น้องจะมีเรื่องป่วยไข้มีปัญหาเรื่องหนี้สินค่ะก็พี่น้องอาจต้องช่วยเหลือกันบ้างนะครับและที่3ก็คือจะต้องเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายที่ทํางานนะและการโยกย้ายที่ทํางานเป็นเหตุให้ต้องเดินทางบ่อยและอยู่ไม่ติดบ้านก็เหมือนชีวิตในบ้านจะมีปัญหานิดนึงเพราะต้องเดินทางบ่อยแต่ทําไมมันถึงเป็นอยู่ในข้อที่ไม่ดีล่ะคะอาจารย์เปลี่ยนงานโยกย้ายเนี่ยการเปลี่ยนงานของคนราศีกรกฎเนี่ยทําให้ชีวิตเนี่ยมันหมายว่ามันวุ่นวายสับสนเพราะอยู่บ้านไม่ติดชีวิตต้องจากบ้านบ่อยถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าก็ขาดความอบอุ่นอาจจะเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขาดความอบอุ่นในบ้านไงเหมือนเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคในครอบครัวครับแล้วมันเหนื่อยไม่ราบรื่นมากมันเหนื่อยถือว่าลาภผลที่ได้จากการทำงานจะไม่ได้ลดลงแต่มันก็เหนื่อยมากเราถือว่าไม่ราบรื่นนักค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ค่ะข้อดีจะมีโชคในความรักแล้วก็แต่ว่าจะกลายเป็นรักซ้อนชาวราศีสิงห์เนี่ยน่ากลัวที่สุดนะคือปัญหาเรื่องชู้สาวในปีนี้เหรอคะปีนี้คือความรักเขาเนี่ยจะมีแต่ว่าความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นความรักที่ได้จากดาวราหูความรักที่ได้จากดาวราหูแปลว่าการขาดสติและเป็นความรักที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าหลงมากกว่าความรักไม่เหมือนกับชาวกรกฎไม่เหมือนกรกฎนี่เป็นความรักที่มาจากความชอบกันโดยจริงๆนะครับแต่ว่าพวกสิงห์เนี่ยจะเป็นลักษณะความหลงเพียงคนราศีสิงห์จึงมีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหาลักซ้อนได้แต่ก็เป็นโชคก็ถือว่ามันเป็นโชคอยู่แต่เพียงแต่ต้องระวังว่าจะกลายเป็นปัญหารักเศร้ารักสามเศร้ารักซ้อนนะก็เป็นปัญหาได้ง่ายนะครับชาวราศีสิงห์จะมีคนเสนอตำแหน่งงานให้ใหม่หรือชวนหุ้นทางธุรกิจนะครับอันที่3ก็คือจะมีโอกาสทำรายได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือธุรกิจของชาวราศีสิงห์มีโอกาสเติบโตและขยายออกนะครับและอันที่4ก็คือมีเกณฑ์เดินทางบ่อยและไปต่างประเทศบ่อยคนราศีสิงห์ปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกว่าชีพจรลงเท้าค่ะนะครับเดินทางบ่อยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะคำว่าลงทุนเนี่ยยังหมายความว่าคุณสามารถทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยค่ะก็คือมีกําไรทางด้านนี้แหละใครที่ทําอาชีพด้านนี้อยู่แล้วปีนี้ยิ่งไปรุ่งเลยไปรุ่งเลยครับเอาละแต่ใช่ค่ะแต่ของชาวราศีสิงห์ข้อแรกต้องระวังเรื่องการก่อหนี้เพราะเนื่องจากว่าคนราศีสิงห์ปีนี้จะมีการลงทุนมากค่ะงั้นการลงทุนย่อมจะทําให้เกิดหนี้จึงควรหลีกเลี่ยงนะครับนะควรหลีกเลี่ยงการค้ําประกันหรือการหยิบยืมให้คนหยิบยืมคนราศีสิงห์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกโกงได้ง่ายค่ะการกู้ยืมตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถเป็นหนี้ได้แต่ว่าการค้ําประกันผู้อื่นหรือว่าการหยิบยืมผู้อื่นจะไม่ได้คืนค่ะนะครับนี้ข้อ2เนี่ยจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องจากญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยในปีนี้อันที่3ก็คือในปีนี้คนราศีสิงห์เนี่ยถูกราหูทับอยู่ซึ่งราหูจะออกประมาณเดือนกันยายนก็9เดือนนี้ต้องระวังใช่ครับเพราะงั้นคนราศีสิงห์เนี่ยจะมีปัญหา2เรื่องที่ต้องระวังมากก็คือ1จะมีปากเสียงคนง่ายเพราะว่าความยับยั้งชั่งใจในด้านอารมณ์เนี่ยน้อยงั้นคนราศีสิงห์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโชคก็เป็นคนขี้หงุดหงิดค่ะต้องเตือนสติตัวเองให้มากปีนี้ต้องเตือนสติให้มากแล้วเรื่องเล็กบางทีทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่บางทีอารมณ์เนี่ยมันก็เราไม่รู้ตัวจริงๆใช่แล้ว
คือคนที่ถูกดาวราหูทับเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเคราะห์ที่ราหูให้นะส่วนใหญ่มาจากเรื่องอารมณ์ชั่ววูบสร้างศัตรูแล้วก็คนหมั่นไส้เนี่ยจะมาจากเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับนะแล้วสุดท้ายข้อ4ก็คือสุขภาพในปีนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงนักชาวราศีสิงห์นะระวังสักนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับป่วยหนักค่ะแต่ก็มีราหูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนี่ก็ประมาณว่า4เป็นอีก4ราศีนะคะก็คือตั้งแต่พฤษภมิถุนกรกฎและสิงห์นะคะส่วนชาวราศีกันถึงธนูเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตนะคะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะปีใหม่แล้วยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606นะคะรวมถึงลงทะเบียนพูดคุยสายสดค่ะ024960493-4นะคะเรามาเริ่มกันที่ SMS แรกของปีนี้กันเลยดีกว่าค่ะจากคุณภกาวันนะคะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี25นะคะวันพฤหัสเวลา15:15 น.ค่ะบ่าย 3:15 น.ดวงโดยรวมของปี60ค่ะดวงโดยรวมของปี60นะครับดวงในรวมในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่1เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยนะในดวงเนี่ยเป็นปีแห่งการตั้งตัวปีนี้เป็นปีที่จะมีโอกาสจะมีการจะมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้เช่นมีธุรกิจตัวเองหรือว่าจะมีเกณฑ์ลงทุนในเรื่องทรัพย์สินแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยดวงจะยังไม่ดีนักก็เหนื่อยหน่อยปีนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการทะเลาะเบาะแว้งในช่วงต้นปีค่ะนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยไปต่อเนื่องไปจนถึงประมาณพฤษภาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการทะเลาะเบาะแว้งได้ง่ายค่ะและปีนี้เนี่ยนะครับนะพอเข้าประมาณสักปลายปีเนี่ยจะมีโอกาสย้ายบ้านค่ะแล้วมีโอกาสลงทุนใหม่ๆค่ะนะแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ต้องระวังไปก่อนใช่ครับช่วงนี้ถึงประมาณตั้งแต่มีนาถึงพฤษภาต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับนะคะระวังสักนิดนึงค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสัมพันธ์นะคะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี24นะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งของวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์ครับถามเรื่องของดวงปี60นะคะแล้วก็เน้นเรื่องของเนื้อคู่เป็นยังไงบ้างครับปีนี้เนี่ยเรื่องเนื้อคู่เนี่ยนะถ้ามีเนี่ยมีไหมมีคนรักนะครับแต่มักจะอยู่กันไม่ได้หมายว่าต้องอยู่ไกลกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรักษาความรักไว้เนี่ยอยู่ไกลๆกันจะดีกว่าถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะครับแล้วเนื้อคู่เนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้แล้วอยู่อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับจะต้องเป็นปี61ไปแล้วถึงจะมั่นคงแต่ปี60นี่ยังไม่มั่นคงนักมีอะไรเตือนไหมคะโดยรวมเรื่องโดยรวมที่จะเตือนก็คือว่าดวงนี้เป็นพวกราศีสิงห์เกิดลัคนาราศีสิงห์เพราะนั้นในช่วงนี้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยะนะครับแล้วก็ต้องระวังอารมณ์และอุบัติเหตุดวงนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องร้ายในช่วงเดือนเมษาเพราะนั้นพยายามราหูในดวงนี้เนี่ยเน้นเลยนะครับอุบัติเหตุกับเรื่องขาดสติเพราะนั้นในช่วงเดือนเมษาเป็นเทศกาลสงกรานต์ด้วยผมว่านะฮะอยู่บ้านทานอาหารจะดีกว่านะคะอาจารย์เพิ่งเตือนไปเมื่อกี้เองนะคะชาวราศีสิงห์เนาะต้องระวังอาจารย์ค่ะตอนนี้มีสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะคุณนนท์ค่ะครับคุณนนท์ใช่ไหมคะค่ะคุณนนท์สวัสดีปีใหม่นะคะครับสวัสดีปีใหม่ครับนะค่ะมาวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่4เดือนมิถุนายนปีจันทร์นะคะพ.ศ.ครับพ.ศ. 2522ค่ะ22นะคะเวลาเกิดครับเวลา 11:35 ค่ะ 11:35 เป๊ะเลยผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ยผู้ชายค่ะผู้ชายเนาะผู้ชายค่ะเป็นของลูกชายเนาะนะครับลูกผู้ชายผู้ชายช่วงนี้แกไม่ได้อยู่บ้านหรือเปล่าครับใช่ค่ะแกทำงานอยู่ที่ไกลใช่ไหมครับใช่ค่ะไปถึงเมืองนอกหรือเปล่าครับหรือไปแค่บ้านนอกเมืองนอกค่ะเมืองนอกใช่ครับเพราะดวงนี้กำลังอยู่ในถิ่นฐานไกลค่ะนะครับลูกชายตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มีภาระค่อนข้างหนักนะแล้วการเงินก็ทำงานหนักมากแต่ว่ามีแนวโน้มอย่างนี้ว่าลูกชายจะประสบความสำเร็จในช่วงกลางปีนี้ครับค่ะช่วงกลางปีนี้กลางปีนี้กลางปี60เนี่ยครับแปลว่าจะเริ่มมีรายได้และมีเงินเหลือเก็บช่วงนี้เหมือนว่าหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หรือหามาก็ใช้หมดครับค่ะ
นะแล้วพอกลางปีไปแล้วสักประมาณไปปลายปีกันยาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเริ่มจะหารายได้ได้มากขึ้นครับนะแล้วแกมีความคิดจะไปหุ้นกับเขาเปิดธุรกิจด้วยตอนนี้แต่ว่าเงินทองก็ยังไม่พร้อมนะครับก็อดทนบอกแกบอกอดทนสักนิดนึงแล้วปลายปีค่อยทำก็ยังทันนะครับค่ะนะแล้วช่วงนี้เป็นไงครับแกมีเพิ่งมีแฟนหรือเปล่าครับมีแล้วมีนานแล้วค่ะมีแล้วนะครับคือในดวงแกตอนนี้มีดาวตอนนี้แกมีดาวหุ้นส่วนเวลามีดาวหุ้นส่วนเนี่ยก็แปลว่ามีหุ้นส่วนหรือมีคู่ครับกรณีโสดจะมีคู่มีฉะนั้นแปลว่ามีหุ้นส่วนกำลังจะมีหุ้นส่วนครับค่ะนะเอาละถ้าเขาเป็นแฟนกันนานๆแล้วค่ะเขาจะแต่งงานกันไหมก็ใช่ไงนี่ไงกำลังบอกว่านี่กำลังจะมีคู่ปีนี้ครับคือดูก็เหมือนว่าเขาจะตั้งลงหลักปักฐานตั้งครอบครัวในปีนี้ครับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาค่ะนะครับก็ถึงบอกว่ากำลังจะมีคู่คุณบอกว่าแต่งงานแล้วเลยนึกว่าแต่งแล้วก็เลยไม่ถ่ายแล้วมีแฟนแล้วเฉยๆค่ะใช่ครับกำลังจะมีครอบครัวครับครับนะฮะก็จะมีครอบครัวครับค่ะเพราะว่าที่เป็นบทเรียนสตาร์แดงนี่คือจริงๆเนี่ยดวงที่ประสบความสำเร็จในดวงนี้มากที่สุดเนี่ยนะครับคืออาชีพทำได้2อย่างคือ1อาชีพที่เป็นงานฝีมืองานฝีมือก็คือเป็นช่างก็ได้หรือเป็นพ่อครัวก็ได้หรือทำร้านอาหารก็ได้เป็นธุรกิจการให้บริการนะครับค่ะตัวเลขแกเป็นอะไรอยู่ต้องเป็นงานฝีมือใช่ไหมไม่ใช่งานฝีมือใช่ไหมคือเป็นค้าขายได้ครับแต่ค้าขายสินค้าที่ต้องใช้ฝีมือไงครับพอนึกออกไหมฮะเช่นยกตัวอย่างขายอาหารก็คืองานฝีมือนะหรือว่าขายแฟชั่นขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับนะก็คือขายสินค้าที่เป็นพวกนี้แหละครับค่ะครับค่ะตอนนี้น้องทำค่ะเป็นช่างดีนะคะก็เป็นช่างไงผมบอกงานใช้ฝีมือคืองานช่างหรือไม่ก็สินค้าที่ต้องใช้ฝีมือค่ะแกเป็นช่างอยู่แล้วล่ะครับเป็นช่างก็ดีฮะดวงนี้เป็นช่างได้โดยธรรมชาติดวงนี้เป็นช่างอยู่แล้วและเป็นช่างประเภทงานตกแต่งหรืองานประดิษฐ์ค่ะนะครับแล้วก็หมายความว่าและเรื่องงานกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แกทำงานประจำอยู่นะคะแกจะเปลี่ยนงานตรงนี้ไหมคะคือถามว่าแกจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไหมตอนนี้งานแกเบื่อๆฮะแล้วแกมีโอกาสเปลี่ยนงานมีครับแกมีโอกาสจะเปลี่ยนงานนะครับปีนี้แกจะเปลี่ยนงานครับไปเริ่มงานใหม่นะครับโดยเฉพาะต้องไปเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะแกจะย้ายที่ด้วยนะครับแกจะย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะครับแล้วจะมีครอบครัวแล้วก็จะไปทำธุรกิจเองในช่วงปลายปีนี้ครับค่ะอ๋อแล้วถือว่าเวลาการลงทุนเก็บออมอย่างเงี้ยควรจะเป็นในรูปไหนคะคือดวงนี้ปกติแล้วเนี่ยนะก็เป็นคนเก็บออมได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมารายได้ไม่มากพอทำให้การเก็บออมช้าค่ะแต่อย่างที่ผมบอกเรียนบอกคุณป้าเมื่อกี้เนี่ยว่าตั้งแต่ปีนี้ปลายปีจะมีเงินเหลือเก็บแล้วค่ะนี่การเก็บออมที่ดีแกก็คือไปลงทุนทางธุรกิจไปเปิดร้านแล้วทำธุรกิจจะดีกว่าค่ะนะครับเพราะคือพอลงทุนเป็นธุรกิจแล้วกำไรก็คือเงินออมนั่นแหละคือก็ได้กำไรเป็นเงินออมครับค่ะแล้วเหมือนว่าแกไปเล่นหุ้นอยู่ไหมคะอะไรนะเล่นหุ้นค่ะแกเล่นหุ้นเหรอฮะดวงนี้เนี่ยนะครับไม่มีโชคจากการเสี่ยงและการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นผมมีข้อแนะนำว่าถ้าจะเล่นหุ้นเป็นการเล่นหุ้นระยะยาวนึกออกไหมฮะเป็นการเล่นหุ้นลักษณะเป็นหุ้นออมไม่ใช่เป็นหุ้นประเภทหุ้นเป็นรายวันนะเป็นหุ้นที่ประเภทเสี่ยงเก็งกำไรเล่นเร็วออกเร็วไม่ใช่ครับค่ะแกไม่มีโชคด้านการเก็งกำไรเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะเล่นคือหุ้นที่เน้นในลักษณะการเก็บพร้อมหรือหุ้นที่เป็นระยะยาวค่ะก็เป็นการออมเงินอีกวิธีใช่ครับนะคะอ๋อแล้วถ้าผมที่จะออกแรงงานนะคะอาจารย์ครับจะทำงานแบบว่าเป็นตัวแทนประกันอะไรเงี้ยเป็นรายได้เสริมอ๋อได้ครับคือแกประกันได้เพราะแกเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีฮะเป็นคนที่พูดจาดีฮะแล้วก็มีเหมือนสัมพันธ์ดีแกทำได้อยู่ครับแล้วอย่างนึงดวงนี้มิตรภาพเยอะมีพรรคพวกมากพอสมควรนะครับครับก็ทำได้ไม่ต้องห่วงฮะดวงนี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับดวงนี้จะตั้งตัวได้จริงๆนะหลังวันที่23มีนา62จะมีหลักมีฐานที่มั่นคงมีบ้านของตัวเองค่ะปี62นะครับ62นะแล้วก็คู่แท้ของแกนี่ลักษณะไหนอาจารย์แกบอกว่าคู่ของแกเนี่ยนะ
มักจะคบหากันนานและเป็นเพื่อนกันมานานจริงๆก็บอกคู่อาจจะต่างวัยต่างวัยบางทีก็อายุมากเกินไปนะมากกว่าแกหรือไม่ก็ออดเกินไปแล้วมักพบกันในถิ่นฐานไกลครับใครมีดวงแบบนี้บางคนได้คู่ต่างชาติยังมีเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไปอยู่ในถิ่นฐานไกลนั่นแหละไปพบเจอกันในถิ่นฐานไกลค่ะแล้วลักษณะอาจารย์บอกไหมคะว่าเรื่องที่เป็นลักษณะลักษณะค่อนข้างคือลักษณะค่อนข้างผิวคล้ำนิดหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับเข้มแล้วก็สันทัดนะครับแล้วเป็นคนที่เอาจริงเอาจังพูดน้อยครับจริงจังพูดน้อยนะคะค่ะคุณแม่แอบเช็คแน่เลยพูดน้อยแล้วแกจะมีบุตรไหมคะอาจารย์แกมีบุตรฮะแกมีบุตรช้าค่ะแกเป็นคนมีบุตรยากและมีบุตรช้าแต่ถ้ารีบแต่งก็น่าจะมีครับถ้าช้ากว่านี้อาจจะไม่มีคุณแม่อยากอุ้มหลานแล้วครับแล้วก็ค่ะสุขภาพแกล่ะคะอาจารย์สุขภาพแกไม่เป็นไรแต่แกเป็นโรคเครียดค่ะคิดมากต้องระวังโรคกลุ่มเครียดความดันสูงนะครับค่ะต้องให้ระวังความดันสูงใช่ครับค่ะเครียดนะคะครับครับนะครับขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วแป๊บนึงนะคะสิ่งที่แกควรจะต้องระวังในชีวิตอาจารย์จริงๆแกไม่มีเรื่องต้องระวังอ่ะแกระวังเรื่องเดียวก็คือว่าอย่าค้ำประกันใครส่งเดชเท่านั้นนะฮะใช่ครับอย่าไปเที่ยวหยิบยืมเงินใครส่งเดชมีเรื่องเดียวฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าแกมีความเสี่ยงเรื่องความดันสูงเนาะสองเรื่องแค่นั้นแหละครับครับค่ะขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็น้องแฟร์เลยค่ะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังไม่หมดนะคะสำหรับคำพยากรณ์ของ4ลัคนาราศีที่เหลือนะคะตั้งแต่กันตุลพิจิกและธนูค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ